โยสวัสดีผู้ประชาสมนวครับผมอีกครั้งใน Stormy Night นะครับแล้วเราอยู่กับกิลคนไทยนะครับชื่อกิล Overpower นะครับโอเคเหมือนกับว่ากิลนี้เราเจอกันในอารีนาบ่อยเหมือนกันเนาะชื่อนุ้งเคนนุ้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวชื่อคนไทยกันนะครับขอโทษที่ผมจำชื่อไม่ได้นะโอเคบ้านนี้ก่อนนะครับวันนี้ค่อนข้างโหดนะครับผมคิดว่าจะใช้ทีมนิสานนะครับแล้วก็ทีมล่างคิดว่าน่าจะเป็นนิกไฟนะครับในตำแหน่งที่โดนฆ่านะครับแต่ว่าตัวล้างบัฟนี่ไม่มั่นใจเลยนะว่าเราควรจะเอาอะไรไปล้างมีตัวนึงคือเคียวลมครับแต่ก็จะดูแบบเป็นภาระหนักมากนะครับดูจะเป็นก็ดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าน้ำสองแทงไม่รู้ว่าในขวานลมมันจะเล่นพิเรนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคนเราต้องลองเนาะลุยอย่าเสียโจ๊กไปโอเคโจ๊กรอดมาได้โอ้โหโอเคครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์โอเคโอ้โหโอเคนะรอดแล้วนะครับแล้วก็อย่าหนึบไฟแทงนะครับโอเคครับรอดมาได้นะครับสำหรับบ้านนี้นะครับบ้านคุณนุ้งเคนนะครับโอเคคุณมาร์คเกอร์นี่น่าจะเป็นคนที่ผมตีในอารีนาเจอกันบ่อยนะครับโอเคสำหรับบ้านออลมบอลน้ำหนึบไฟนะครับส่วนมากผมจะใช้ทีมนี้ตีนะครับเครดิตคุณออนิวไวเปอร์คุณอาร์ตที่แชมป์อาร์ทีเอไทยแลนด์นะครับส่วนบ้านล่างไม่น่ายากมากนะครับก็จริงๆตัวที่ต้องมีหนึ่งตัวคือฮักไฟนะครับผมหยิบฮักไฟไว้ไหนวะอีกตัวหนึ่งนี่ผมลังเลระหว่างบีชมองน้ำนะครับกับวาน้ำนะครับผมขอเลือกบีชมองแล้วกันเนาะเราใช้วาน้ำบ่อยแล้วนะครับก็คือบ้านนี้ครับเวลาเราเข้าไปคือตัวเล่นคือบอลน้ำนะครับออลมมันก็จะวางท่าน้ำก็คือถ้าไม่สวยสวยสุดจริงๆก็คือโดนลบวิวที่สลัดน้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้จะถูกไม่น่าจะโดนออลมวางตาในทีเดียวเราก็จะใช้อันดินล้างนะครับแล้วก็สลัดก้างมีไฟฆ่าออลมนะประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูแต่ความสำคัญคือต้องห้ามตายต้องโดนห้ามโดนสลัดนะห้ามโดนสลัดตัวอื่นโอเคอยู่มีไฟตายได้หนึ่งทีนะครับอันดินก็เลือดเยอะมากนะครับส่วนคนที่จะลองใช้ทีมนี้คืออันดีนควรจะมีดีเฟนต์ด้วยนะมีดีเฟนต์แล้วก็สแตทค่อนข้างต้องดีมากนะเห็นไหมนะก็ปลอดภัยนะครับขออนุญาตรีแม่งเลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดก็เนี่ยครับทีเดียวก็ปึ้งนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามผมอยู่บ้างนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับคอมโบนี้ได้อย่างดีโอเคมาดูบ้าน2กันครับบ้าน2เนี่ยคือเป็นลม2ตัวเป็นไฟ2ตัวลม1ตัวนะครับก็บีชมองลมก็จะตีบีชมองน้ำนะครับส่วนไฟ2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะไปลุมเจ้าแพนด้านะครับผมคิดว่า
น่าจะยังไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากการแล้วก็ใช้วิธีนี้ดูครับเดี๋ยวมันจะเริ่มไปทางเจ้าอานูบิสแล้วนะจ้วงไปจ้วงไปเถอะโอเคครับกลางก่อนแล้วก็โอ้โหเกราะแตกนะผมคุยผิดต้องใจเย็นนิดนึงครับฝั่งเขาก็มีเอ็กซ์เตอร์เทิร์นแค่เจ้าบีสมองลมนะตันไม่ตันครับกูสตันเองก็ได้เหลือแต่ต้องใจเย็นนิดนึงครับบ้านนี้ทีมนี้ผมไม่มีเอ็กซ์ตร้าเธอเลยตายแล้วนะก็ขอโทษได้เลยผมคิดว่าค่าเวลาหน่อยนะคือกำลังจะปรับเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะเพราะว่ารูนที่มีอยู่มันไม่ค่อยเก่งด้วยแหละมันก็เลยปรับยากนิดนึงนะครับแต่เราก็เน้นความเซฟและความปลอดภัยขึ้นมานะส่วนเจ้าอานูบิสมันน่ารำคาญของจริงสุดๆนะน่ารำคาญนะเดี๋ยวเอาไอ้ฮะโอ้ฮะก็ยังไม่ถึงขนาดโอเคชนะแล้วนะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ก็เป็นบ้านที่สู้ยากนะไอ้พวกอานูบิสดีเคฟไฟนะบีสมองลมนี่ครบตัวเทพจริงๆครับบวก2บวก1ก็เป็นบวก3นะคุณนุ้งเอกแล้วกันนะครับชื่อไทยๆเนี่ยโอเคบ้านนี้ก็ปรับมาเป็นคอนนะครับเอาไปทุบเจ้าพัดลมก่อนนะส่วนบ้านนี้น่ากลัวแฮะจำวิธีเข้าบ้านนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอคิดก่อน
เสียวอีฟีดน้ำนี่แหละครับไหวหรือเปล่าไม่รู้นะไปลองดูครับเพราะอีฟีดน้ำผมไม่วิวนะปุ้ม 57,000 นะครับโคตรแรงนะครับใจเย็นโยมนะครับปุ๊บเคาน์เตอร์ด้วยนะสตันไม่ตันเลยนะคิวหน่อยนะรู้เรื่องครับรู้เรื่องว่ากำลังจะตายแล้วครับก็ทีมคอนก็จะเสียงตรงนี้นะถ้าไม่เป็นช้างนะแต่ว่าผมขอเลือกเสียงแล้วกันครับฟานูบิสโอเคขอเลือกตัวเองแล้วกันนะเพราะคอนจะเต็มแล้วนิ่งไปหมื่นเก้าครับลองดูสิติดไหมโอเคติดนะครับไม่กล้าแตะแพนด้าลมนะครับฟูเอ็กต้ารัวๆเลยครับโอ้ความเทพของมังกรน้ำนะครับแข็งดูสิไม่แข็งแล้วเคาน์เตอร์ละโอเคลบปั๊บมันเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ติดอะไรเลยนะจะเย็นฮัลโหลแล้วจ้าวาดวาดอะไรครับแข็งเหรอพี่เออมาเก่งไว้ตอนนี้ฟระอ
ู้นะเว้ยเฮ้ยดูเลือดตายสักทีนะครับอย่างขวดนะครับโอเคก็3วินกันไปนะครับสำหรับกิลโอเวอร์พาวเวอร์กิลคนไทยที่มีศักยภาพกิลหนึ่งเลยนะครับมอนสเตอร์รูนค่อนข้างโอเวอร์พาวเวอร์มากๆโอเคหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับกิลวอร์อันนี้นะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ